ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหมอโอ๊คสมิธในรายการ Smart Aging นะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมใช้ชีวิตที่คุณรักอย่างมีความสุขในทุกช่วงวัยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้คุยกับน้องนางเอกที่น่ารักมากๆเลยนะครับน้องแพนเค้กเขมนิจจามิกรนั่นเองเห็นเลยนะครับว่าเธอเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาเพราะเติมความสุขจากขุมพลังของครอบครัวของเธอนั่นเองนะครับที่มอบความสุขให้เธออยู่เสมอครับในสัปดาห์นี้นะครับนี่เลยผมชวนเธอมาปั่นจักรยานกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธอกำลังอินเลิฟมากๆตอนนี้และที่สำคัญที่สุดครับมาติดตามกันนะครับว่าอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ความสุขของเธอนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนั่นเองครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าความรักของนางเอกสาวที่คิวแน่นเอียดแบบนี้เธอมีวิธีการดูแลหัวใจและก็ความรักของเธอยังไงบ้างตามผมมาคุยกับเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ไงแขกรับเชิญของเรานะครับยังอยู่กับพวกเราอีกสัปดาห์นะครับน้องแพนเค้กนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะเรามาเจอกันบนอานจักรยานเลยนะก็เปลี่ยนแนวบ้างเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบโลเคชั่นแปลกๆนิดนึงว่าเป็นมือใหม่เรื่องจักรยานด้วยใช่ไหมครับเป็นมือใหม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมาขี่แบบขี่ออกกำลังกายแบบนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแพนอย่ามาอวดความมือใหม่กับพี่โอ๊คเลยครับอะไรคะพี่โอ๊ครับรองว่าพี่โอ๊คเนี่ยมือใหม่กว่าแน่นอนนะครับเพราะวันนี้วันที่หนึ่งเลยฮะเพิ่งเล่าวันนี้เลยเหรอคะใช่เนี่ยไม่เคยขี่จักรยานแบบนี้มาก่อนเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะที่แบบว่ามีความมั่นใจนะครับโอ้โหขี่จักรยานแบบนี้เป็นสปอร์ตเกิร์ลขนาดนี้นะครับเพราะมีโค้ชส่วนตัวด้วยหรือเปล่าครับถึงได้แบบว่ามีการฝึกหัดไปนู่นไปนี่แน่นอนที่สุดค่ะอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยค่ะนี่เป็นไงครับโค้ชส่วนตัวมาหรือมาสิคะเดี๋ยวนะคะมาด้วยเหรอครับเดี๋ยวกริ๊กเดียวโค้ชผมพูดเป็นเล่นน่ะนี่ไงคะมาแล้วฮัลโหลนี่สวัสดีครับกำลังถามสารวัตรหมีนั่นเองนะครับโค้ชส่วนตัวนะครับหน้าที่ประจำการงานคิวแน่นเหลือเกินเดี๋ยวนี้ถึงขั้นนะครับมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มียังไงยังไงปกติไป2คนเขาพอเห็นเราก็จะเห็นพี่หมีก็จะอ๋อโอเคนี่คือพี่หมีนะสารวัตรหมีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปด้วยกันค่ะคนก็จำได้ชีวิตนี้ไม่เคยอะไรก็บอกว่างงๆเขินๆถือว่าน่ารักดีเนาะระวังขโมยแฟนคลับนะน้องแพนนั่นแหละเดี๋ยวเราปั่นสบายๆไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะครับไปพร้อมๆกันเลยครับได้ค่ะโอเคทำไมหายใจแบบนั้นเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยวันแรกที่แบบไปขี่ออกนอกสถานที่ใช่ไหมคะขี่ในถนนปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะขาอยู่อย่างนี้เลยโอ๊ยก้าวไม่ไหวแล้วพี่หมีก้าวไม่ไหวแล้วแล้วต้องข้ามถนนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบมันอีกหนึ่งรสชาติค่ะเป็นการฝึกตัวเองอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่แอบเห็นนะครับโอ้โหขอแอบเผานิดนึงคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะจักรยานเขาสองคนด้วยนะครับแหมจักรยานคู่กันซะด้วยวันนี้ใส่เสื้อคู่แล้วนะครับยังมีจักรยานคู่อีกต่างหากอันนี้ใครเป็นคนจัดให้ครับเนี่ยพี่หมีเป็นคนเลือกก่อนค่ะไปซื้อมาก่อนพอเราจะไปซื้อบ้างแล้วก็จะเอาจักรยานแบบไหนดีไม่มีอันไหนที่ถูกใจเลยก็คิดว่าเนี่ยสีที่พี่หมีซื้อมานี่แหละสวยที่สุดแล้วพี่หมีโอเคก็เลยได้มีจักรยานเป็นคู่กันยังแคร์นิดนึงนะครับใช่เลยต้องถามอยากไปถึงแบบแฟนๆของทุกคนจริงๆเลยนะครับสาวๆนะครับอย่าพยายามครับคุณผู้ชายให้เหมือนทุกอย่างเลยนะครับแล้วพี่หมีล่ะครับเป็นไงครับเวลาแบบใส่เสื้อเหมือนกันรู้สึกไงบ้างครับผมโอเคจริงๆผมก็แพนไม่ได้บังคับนะคะเหรอผมชอบเขาเสื้อนี่เสื้อของแพนอยู่แล้วแล้วผ้าเขาใส่สบายผมก็จะชอบแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะเพราะอย่างเราชอบใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสพี่หมีก็จะโอ้โหไม่ไหวมั้งครับไม่ได้มั้งครับแสดงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้โหพี่โอก็เรียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับข้ามเรื่องพี่โอดีกว่านะครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่น่ารักเมื่อสักครู่นี้อย่างจักรยานแล้วนะครับปกติแล้วชอบทำกิจกรรมอะไรสนุกๆร่วมกันอีกบ้างครับยิงปืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นแฟนที่กล้ามากเลยครับสอนให้แฟนยิงปืนเลยนะครับแม่นไหมครับคนนี้ครับแม่นครับโอ้ยไม่เป็นไรอะค่ะโอเคเลยคำพูดบอกไว้ครับว่าผู้หญิงเนี่ยที่ยิงปืนเป็นครับผู้ชายไม่ตายนะครับ
ครับโอ้โหฟังดูนะครับเขาจะไม่หลับตาไงครับดูโหดอ๋อเหรอครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิงที่ยิงปืนได้เป็นน่ะเขาจะหลับตายิงแล้วผู้ชายจะตายนี่เป็นคนที่จะคุณตำรวจแทนพาพี่ปอไปเรียนด้วยนะเผื่อเขาจะได้แบบเป็นเล็งอย่างอื่นนะแทนเชื่อพี่ปอก็ต้องมีวิธีของพี่ปอค่ะตายแล้วนะครับมีผู้ที่เข้าตัวนะครับและมีอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พลาดไปไม่ได้เลยได้ยินมาว่าชอบทำบุญทั้งคู่เลยเหรอครับใช่ค่ะอะไรก็ได้ครับที่เป็นการทำบุญทำทานนะครับที่เราไม่เหนื่อยแล้วเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับมันคือพี่หมีเขาก็ทำของเขาก่อนอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่โอ๊คแล้วก็เราเองเราก็ทำของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่กับเด็กๆให้ทุนมอบของหรือไปร่วมกิจกรรมให้กำลังใจอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะพอนี้พอมาเจอกันเราก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับมีสิ่งที่เราทำตรงกันมันก็ทำให้มันก็สามารถทำต่อร่วมกันได้อะไรเงี้ยค่ะมีคำพูดอยู่อันหนึ่งของท่านพระอาจารย์วอท่านจะสอนผมเจอผมเนี่ยท่านจะสอนผมเสมอเลยบอกว่าเรามีเวลาจำกัดวันนี้ที่เราจะนั่งคุยอยู่เนี่ยคุณหมอไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถูกรวมไปถึงการคบเจอกับคนรู้ใจคนนี้ด้วยหรือเปล่าครับไอ้ยาตัดสินใจแบบเอาล่ะคนนี้แหละอย่างนี้เลยเปล่าไม่รอแล้วมีหานด้วยที่นี่เปลี่ยนเรื่องเลยครับเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอครับเจอกันได้ยังไงอะครับแบบไปทำบุญไปช่วยเหลือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้เจอกันคู่บุญเนาะเป็นคู่บุญมากเลยสาธุนะมีประทับใจอะไรเขาครับความเป็นคนติดดินเฮ้ยถ้าคนภายนอกเห็นน้องแพนนะจะคิดเลยว่าโอ้โหต้องแบบว่านางเอกสวยเลิศแน่นอนนะครับจริงๆเขาเป็นคนแนวไหนครับจริงๆแล้วคือเขาสามารถนั่งกับพื้นมือหยิบข้าวเหนียวหรือว่าอะไรต่างๆได้เลยก็คือคนธรรมดาคนนึงแล้วก็คลาสมีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยครับพี่หมีล่ะครับพี่หมีล่ะคะเป็นคนที่ภายนอกดุๆค่ะเป็นคนค่อนข้างไว้ตัวมากแรกๆนี่ไม่ยอมคุยกันเลยนะจริงจังอะไรเงี้ยแต่พอได้ค่อยๆเริ่มรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เออจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรนะบางทีเป็นคนพูดเสียงแข็งด้วยอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เขาเจอมาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามีพูดเสียงซอฟลงนิดนึงบางทีคนที่เขาไม่เคยฟังไม่เคยอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันนะกิจกรรมที่ทำร่วมกันก็ทำให้ทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันได้นั่นเองนะครับนอกจากกีฬานะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่โอ้โหไม่ทำร่วมกันไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ eating tour นั่นเองนะครับถือว่าช่วยออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยถ้ามีการชวนกันรับประทานเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแรกๆนี่ทานกันตั้งแต่แบบว่าทุกมื้อพอเริ่มมาทำอาหารที่บ้านครับสี่ห้าทุ่มก็ยังทานกันอยู่เลยจนแบบว่าช่วงหลังๆนี้คุณแม่เลยต้องเริ่มถอนตัวน้องสาวเริ่มบอกไม่กินไม่ไหวแล้วนะคุณแม่ขอเบรกก่อนแม่ขอเบรกก่อนอะไรเงี้ยค่ะฟังดูแล้วนะครับเริ่มหิวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะ Smart Dating เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าเมนูโปรดของน้องแพนแล้วก็พี่สารวัตรหมีเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับพร้อมทั้งนะครับพี่หมีนะครับวันนี้จะมาทำอาหารให้พวกเราชิมกันในรายการด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วติดตามชมกันครับคุณผู้ชมคะการใช้ชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งความเครียดมลภาวะรอบตัวซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้ความอ่อนเยาว์นั้นห่างไกลจากความคาดหวังของเราอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะยิ่งอายุเพิ่มก็ยิ่งดูทรุดโทรมดังนั้นเราจะเห็นว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับในการชะลอวัยต่างๆจึงอยู่ในความสนใจของการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้ค่ะถ้าส่วนตัวพี่ไม่ค่อยคิดอะค่ะแต่ไปออกกำลังกายเนี่ยไปผมก็คิดว่าน้ำอาจจะไม่เชิงผมในความเห็นผมมันคงช่วยทำให้มีชีวิตมากกว่าแต่เรื่องชะลอวัยก็น่าจะเป็นส่วนเสริมมากกว่านะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ช่วยให้ผิวแห้งให้ผิวชุ่มชื่นระบบขับถ่ายดีอะไรเงี้ยค่ะสูตรหนึ่งในการคืนความยาวสู่วัยคือสูตร Water Secret เป็นแนวทางที่นายแพทย์ฮาวเวิร์ดมูราดแพทย์ด้านผิวหนังและสุขภาพเป็นผู้คิดค้นขึ้นภายใต้กลไกการดึงน้ำและการกักเก็บน้ำในระดับเซลล์เพราะเซลล์คือตัวแปรของความเสื่อมต่างๆในร่างกายค่ะซึ่งสอดคล้องกับผลงานรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์ของดร.อเร็กซิสคาเรลที่บอกไว้ว่าเซลล์นั้นไม่มีวันตายเพียงแต่คุณภาพน้ำที่ล้อมรอบเซลล์เสื่อมสภาพจึงทำให้เซลล์ตายถ้าเปลี่ยนเอาน้ำที่ดีเข้าไปและให้สารอาหารจำเป็นที่เซลล์ต้องการชีวิตก็ยืนยาวอยู่ตลอดไปเพราะน้ำดื่มที่ดีจะนำสารอาหารวิตามินเกลือแร่และออกซิเจนเข้าไปในร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆทำงานเต็มที่เสมือนหน่วยส่งกำลังบำรุงให้แก่ทหารขณะสู้รบดังนั้นถ้าอยากชะลอความชราก็อย่าให้ชีวิตประจำวันขาดการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะSmart Aging และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อโปโลจาก Baby Rose by Pancake กรุณาติดต่อรับของรางวัลมาที่ Facebook Smart Aging ด้วยนะคะ
ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Smart Aging ในช่วงที่2นะครับแน่นอนยังอยู่กับแขกรับเชิญของเราเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเลยนะครับน้องแพนเค้กแล้วก็พี่หมีนั่นเองผมส่งท้ายเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่านอกจากกิจกรรมประเภทออกกําลังกาย outdoor แล้วนะครับยังมีอีก1กิจกรรมก็คือการ eating tour นะครับหรือว่าทัวร์กินนั่นเองใช่ค่ะโอ้โหสไตล์ของน้องแพนเค้กกับพี่หมีเนี่ยจะไปรับประทานอาหารแบบไหนกันนะครับอะไรก็ได้ที่ว่าอร่อยดีกว่าได้หมดขึ้นรถลงเรือริมถนนยังไงได้หมดจริงๆเยาวราชเยาวราชนี่ก็น้องแพนเค้กจะเดินหัวถนนมาท้ายถนนแต่คนเยอะมากนะแล้วเดินไกลมากไหวครับน้องแพนโอ้ไหวค่ะไหวเลยแต่ตายอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหใครน่าทานไปหมดเลยแล้วน้องสาวแพนอีกคนนึงมิกกี้อะค่ะก็เป็นแบบชอบทานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาชวนกันทีก็จะต้องแบบว่าไปกันเป็นหลายๆคนครับจานนึงถ้าเราไปกันแค่2คนเงี้ยครับแล้วก็นิดเดียวเราอิ่มแต่ถ้าเราไปหลายคนเนี่ยคนละคํา2คําแล้วเราก็ไปต่อใหญ่ร้านใหญ่ร้านใช่ๆๆดูแบบผิวเผินนะคิดว่าทั้งคู่จะไปอารมณ์แบบดินเนอร์ใต้แสงเทียนอะไรอย่างงี้กันมากกว่าจริงๆชอบฟีลแบบลุยๆอย่างงี้มากกว่าครับใช่ค่ะรู้สึกมันสบายกว่ามีบ้างที่หมีเคยชวนเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะไปลองหลายรูปแบบร้านอาหารบางโอกาสอาหารฝรั่งบ้างอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาเลียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างอาหารไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มาลองดูว่าสไตล์แบบไหนที่เราสบายตัวแล้วก็ชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเมนูอะไรที่แบบเป็นเมนูที่ทำกันเองแล้วรับประทานเองหรือว่าพี่หมีแบบทำให้น้องแพนทานบ้างไหมครับเยอะเหมือนกันนะคะคือเขาอะพื้นฐานเขาจะชอบอาหารไทยที่รสจัดอาหารฝรั่งเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะชอบทั้งสองชอบทั้งสองแบบใช่ก็จะพี่หมีก็จะซื้อแล้วก็มาลองทำดูจัดให้อะไรเงี้ยค่ะศึกษาแล้วก็ช่วยกันทำครับแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยค่ะฮัลโหลหัวปลาต้มซีอิ๊วนี่มันยากนะเนี่ยเราก็จะลองดูแต่ละคิดว่าอย่างมากก็ผัดกะเพราอะไรเงี้ยปรากฏโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอหมีเขาใช้ได้ค่ะเป็นเชฟนะใช่ใช้เวลาเคี่ยวคนอยู่กับหม้ออยู่กับกระทะมาพอสมควรเหมือนกันงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่หมีลองทำฝากให้กับคุณผู้ชมเลยดีกว่าเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับครับงั้นอย่ารอช้าเลยดีกว่านะครับเรามาลงมือทำเมนูโปรดของน้องแพนกันเลยดีกว่าครับผมทางนี้เลยครับนี่ผมเตรียมไว้ให้แล้วโอ้โหนะครับสปาเกตตี้เส้นดำนะครับไข่กุ้งนะครับโอ้โหท่าทางทำมันทำแมงนี่เคยเรียนทำกับข้าวมาป่ะครับไม่เคยครับคือท่าแบบครูพักรักจำใช่แอบเอาของชาวบ้านเขามานะครับขนาดแบบมีบางวันทำพะโล้ทำอะไรเงี้ยอย่างโอ้โหจริงจังอะขาหมูข้าวขาหมูอะไรเงี้ยคิดว่าแบบยากสุดแบบเซอร์ไพรส์เราที่สุดคือเมนูอะไรครับข้าวขาหมูเป็นข้าวขาหมูเลยก็จริงเนาะเป็นการทำอาหารทานเองที่บ้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมสุดโปรดของทั้งคู่เลยป่ะครับใช่ค่ะมันได้ใช้ชั่วโมงร่วมกันค่ะจนทะเลาะกันก็มีนะทะเลาะกันเรื่องอาหารใช่ไหมอันนี้เราต้มไว้แล้วแล้วก็คลุกน้ำมันมะกอกเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้มันติดกันนะครับนี่ไงปกติไม่ทำนะปกติไม่นึกว่าเจมี่โอลิเวอร์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าร่วงลงไปเนี่ยผู้ช่วยก็มีก็ใช้ได้นะครับผู้ช่วยผมจะได้ครับเดี๋ยวทำอันนี้แล้วแต่ความเผ็ดนะครับจะทำผิดสูตรปกติทานเผ็ดกันไหมครับคู่นี้น้องแพนจะทานเผ็ดค่ะพี่หมีไม่ค่อยทานเผ็ดก็จะต้องบางทีต้องแยกกระทะไว้เพิ่มกันนิดนึงแยกกันค่ะแล้วก็ขอปลาหมึกแล้วกับใส่หมูเลยก็ได้ครับอันนี้ปลาหมึกนี่สุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วครับปกติพี่หมีดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็การรับประทานอาหารของน้องแพนด้วยไหมครับก็อันไหนที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็พยายามจะบอกว่าอันนี้นะมันไม่กินแต่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเขาเป็นคนแบบดูแลสุขภาพใช่ใช่ค่ะเยอะข้าวหรือขนมคือถุงอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายน้องแพนชอบไหมชอบมากเลยค่ะโอ้สีหน้าแบบจริงจังนะอันนี้สุดท้ายครับชอบมากเลยค่ะก็จะโดนเป็นประจำมีคนคอยเบรกนั่นเองค่ะลืมไปไม่ได้ครับไม่งั้นเมนูนี้คงไม่ได้ชื่อสเปซี่ไข่กุ้งนะครับนิดหนึ่งด้วยพระเอกของเราครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก่อนแต่งหน้าแต่งหน้าโอเคโอ้โหครับครับโอ้โหน้องแพนกันไว้ก่อนเรียบร้อยครับใส่จานเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่แต่งเองแต่งหน้าครับโอเคแต่งหน้านะครับนี่ขั้นตอนสำคัญให้ได้กลิ่นอายของไข่กุ้งนะคะเอาละครับมาชิมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับผู้ที่จะชิมก็คือเชฟของเรานั่นเองอ้าวใช่เหรอคะพร้อมกันนะครับพร้อมกันเดี๋ยวทานด้วยกันนะครับอ่ะกินใช้ได้นะครับดีละสเต็ป
ทยเนาะแปลว่าเผ็ดใช่ไหมคะนิดหน่อยครับไม่เยอะมากมันจะมีทั้งแบบเส้นที่เป็นฝรั่งนะอิตาเลียนนะแล้วก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆมันๆกับไข่ปุ้งด้วยนะครับถือว่าลงตัวมากจานนี้เข้าจมูกเลยแหมเหมือนกับฝีมือของเขานี่แหละนะครับทั้งผู้ช่วยเชฟแล้วก็เชฟวันนี้นะครับลงตัวกันเหลือเกินนะครับมีทะเลาะกันบ้างไหมครับเหมือนคู่อื่นเนี่ยครับมีบ้างไหมฮะมีบ้างค่ะนิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้ก็ต้องกลับมานั่งคุยกันครับค่ะเวลาที่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยมีวิธีการจัดการกับมันยังไงบ้างครับคุยกันครับคุยกันจะไม่ปล่อยให้มันข้ามวันครับยังไงเราก็ต้องก็คือเราก็ปรับก็อย่างครับปรับให้มันเสร็จเรียบร้อยข้ามวันแล้วมันจะเป็นแผลถ้าคุยไม่รู้เรื่องหนักๆก็ต้องทำเสียงเข้มใส่กันค่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ดุไหมครับมีดุไหมครับมีบ้างมีบ้างไอ้ตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะจริงจังแล้วนะอะไรใช่ไหมทั้งครูอ่ะซีเรียสเลยอ๋อนี่เหรออ๋อมีหมดนี้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วทั้งคู่เนี่ยนะครับทำงานหนักกันทั้งคู่เลยนะครับพี่หมีก็ทำงานหนักด้วยนะครับแพนก็โอ้โหก็ต้องไปสถานที่ต่างๆมากมายทั้งถ่ายทำทั้งอะไรนะครับอย่างนี้เนี่ยเวลาไม่ค่อยจะเจอกันมีวิธีการบริหารเวลาแล้วก็บริหารความรักกันยังไงบ้างครับก็เนี่ยก็จะหากิจกรรมอะไรที่เราสามารถทำด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีอันไหนที่พี่หมีเขาว่างจากเวลางานแล้วก็สามารถไปจอยด้วยกันได้เขาก็จะไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีวันไหนที่เราเสร็จงานเร็วแล้วก็ไปทานข้าวกับที่บ้านหรือครอบครัวของพี่หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับกันใครว่างก็ต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาที่เป็นหาใช่ค่ะโอ้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีความสุขแล้วก็การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักที่อบอุ่นด้วยกันเลยนะครับยังไงก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้สัมผัสนะครับถึงความอบอุ่นของทั้งคู่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆไปจากทั้งคู่เลยทีเดียวแหละครับวันนี้ขอบคุณแพนเค้กแล้วก็พี่หมีมากๆเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าแล้วครับเราติดตามกันครับไปดูเรื่องราวความสุขจากการท่องเที่ยวกันดีกว่านะครับในช่วง Smart World โดยพี่เก๋ชลดาครับไปหาหัวใจตามหาหัวใจเรียนรู้เรื่องไปให้อยู่กันไปนานๆใจของคนเรามี2ข้างอยู่ทางด้านหลังเหนือระดับบั้นเอวโดยที่ไตข้างขวาจะอยู่ต่ำกว่าไตข้างซ้ายเล็กน้อยไตเรามีขนาดไม่ใหญ่ค่ะปกติไตเราจะมีขนาดประมาณ 11-12 เซนเท่านั้นน้ำหนักประมาณ 150-180 กรัมต่อข้างไตเรามีความสำคัญต่อร่างกายมาก 1. ไตเราทำหน้าที่ในการกรองของเสียและขับน้ำออกมาในรูปของปัสสาวะคนที่เป็นโรคไตจะมีการคั่งของของเสียเกิดขึ้น 2. ไตทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของกรดด่างดังนั้นไตของเราจึงทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของเลือดไม่ให้เป็นกรด3. ไตทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของเกลือแร่อีกหน้าที่หนึ่งคือไตเราทำหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมนในการสร้างเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงและฮอร์โมนเกี่ยวกับกระดูกดังนั้นคนที่เป็นโรคไตจะเห็นว่าผู้ป่วยจะเริ่มมีภาวะโลหิตจางและความผิดปกติของกระดูกตามมาสุดท้ายไตเราทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ำและความเข้มข้นของปัสสาวะอยากอยู่ดูแลเธอฉันก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่กันไปนานวันหลงวาเลนไทน์ลุ้นรับตุ๊กตาหมีจากแพนเค้กจำนวน10รางวัลขอเชิญคุณผู้ชมรายการร่วมสนุกส่งภาพกิจกรรมคู่รักในแบบฉบับของคุณมาที่ Facebook Smart Aging คู่ใครประทับใจกว่ารับไปเลยค่ะ Smart AgingSmart Aging สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกับพวกเก๋แล้วนะคะในช่วง Smart World ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าความหวานและความน่ารักของแพนเค้กแล้วก็สลวัตหมีเนี่ยทำเอาหลายๆคนนี่อิจฉาใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับหลายคนเนี่ยที่ยังขาดความหวานแล้วก็วันนี้ค่ะเก๋พร้อมและเต็มใจมากๆที่จะมาเติมเต็มความหวานให้คุณผู้ชมนะคะเพราะวันนี้เก๋พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ช็อกโกแลตค่ะถูกแล้วล่ะค่ะฟังไม่ผิดแน่ช็อกโกแลตแลบของคนที่รักช็อกโกแลตนั่นเองนะคะขา
เข้ามาในช็อกโกแลตแห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมโซฟิเทลโซถนนสาทรนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยหอมอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของช็อกโกแลตเลยนะคะที่สำคัญนะคะยังจำลองบรรยากาศของโรงงานทำช็อกโกแลตแล้วก็ห้องแลบแบบเปิดต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนมาก่อนนะคะให้เราเห็นเลยว่าวิธีการขั้นตอนการทำช็อกโกแลตเนี่ยเขาเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเดี๋ยวตั้งใจจะมาทำช็อกโกแลตเนื่องในวันแห่งความรักเนี่ยก็อยากเติมความหวานคนพิเศษที่ช็อกโกแลตแห่งนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะทำเนี่ยสงสัยต้องเติมความหวานกับตัวเองซะก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะมีอะไรรัฐช่วยไหมคะคุณรัฐนะคะอยากจะมาทำช็อกโกแลตแต่ว่าเออเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยหลากหลายมากๆเลยรู้สึกว่าอยากจะเติมความหวานกับตัวเองหาเรื่องทานซะก่อนได้อยากให้คุณรัฐช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าช็อกโกแลตแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามีรสชาติแบบไหนมีส่วนผสมอะไรบ้างและที่สำคัญเนี่ยซิกเนเจอร์ของช็อกโกแลตแผ่นนี้เนี่ยคืออะไรได้ค่ะรัฐเตรียมไว้ให้คุณเก๋หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดีกว่าค่ะได้ค่ะและนี่โอ้โหคุณรัฐคะแนะนำหน่อยนะคะว่าอันนี้แน่นอนเก๋รู้จักอยู่แล้วว่าต้องเป็นฟองดูแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าบอกคุณเก๋ก่อนเลยว่าช็อกโกแลตของเราเนี่ยพิเศษเพราะว่าเราอิมพอร์ตมาเป็นยี่ห้อที่เก่าแก่และดีที่สุดจากประเทศฝรั่งเศสเลยหลักๆของเราที่เด่นๆเลยเนี่ยค่ะจะเป็นช็อกโกแลตที่มาจาก5ธาตุมันสักครู่ที่สนใจมาก5 element ค่ะ5ธาตุมีอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ5ธาตุของเราก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมอะค่ะก็จะมีธาตุโลหะไม้ดินน้ำและธาตุไฟซึ่ง5ธาตุเนี่ยค่ะเราได้แรงบันดาลใจมาจากสวนลุมพินีมันจะมาจากสวนลุมพินีค่ะธาตุโลหะก็คือตึกที่ล้อมรอบสวนลุมพินีไว้ส่วนไม้ดินน้ำคือต้นไม้บ่อน้ำแล้วก็ดินที่อยู่ในสวนลุมพินีแล้วก็ธาตุไฟก็คือแสงอาทิตย์อะค่ะที่ส่องมาที่สวนลุมพินีก็เลยเป็น5ธาตุแล้วเชฟก็เลยมารีเลทกับไส้ช็อกโกแลตอะไรได้บ้างก็เลยออกมาเป็นประมาณ30กว่ารายการวันนี้ค่ะรัฐเอามาให้คุณแก่ชิม3ธาตุขออนุญาตนะคุณชมค่ะงั้นชิมเลยดีกว่าแล้วควรจะทานรสไหนก่อนเพื่อจะไม่เสียรสชาติคุณรัฐรัฐว่าเริ่มจากไม้ก่อนแล้วไล่ไปดินแล้วค่อยไปธาตุไฟเราชิมก่อนนะคะที่ธาตุไม้ก่อนนะคะมันจะมีเหมือนกลิ่นไม้อะไรประมาณนี้ค่ะธาตุดินค่ะมิ้นสีเขียวค่ะก็ต้องเย็นๆนิดนึงสินิดนึงนี่เย็นๆสดชื่นมากเลยอ่ะมาที่ธาตุไฟใช่ค่ะเป็นพริกเนี่ยนะพริกแต่ว่ามันจะไม่ได้เผ็ดเหมือนเวลาเราทานช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอเนี่ยข้าวค่ะมันจะเป็นไส้แต่ว่า มันจะแบบมันไม่ได้เผ็ดแบบเวลาเรากินอาหารที่แบบเผ็ดตั้งแต่คำแรกอันนี้มันจะแบบเหมือนไปแบบซ่าๆที่คออะค่ะคือลงคอเผ็ดๆซ่าๆจริงเหมือนกินพริกป่นน่ะนี่อันนี้แปลกดีการที่ทานช็อกโกแลตนะคะคุณเก๋จะทำให้ตัวเราเนี่ยหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาค่ะนอกจากมาที่นี่ได้ความอร่อยแล้วก็มีความสุขตอนนี้เราชอบหลายคนมากเลยงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณรัฐเนี่ยพาเก๋ไปเป็นเรียกว่าเชฟจำเป็นได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปรู้จักกับเชฟของเราได้ค่ะชื่อแลบช็อกโกแลตแอบเย็นนิดนึงนะคะมันจะเย็นกว่าข้างนอกนิดนึงอะค่ะอันนี้ก็คือช็อกโกแลตทางร้านของเราค่ะมาจากแลบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนำให้คุณเก๋รู้จักกับเชฟคนเก่งของเราค่ะพี่ดาค่ะพี่ดาอยู่กับเรามาตั้งแต่โรงแรมเปิดเลยเรามาเรียนกันดีกว่าได้ค่ะอันนี้คือคลาสของเรานั่นเองแล้วอย่างเนี้ยค่ะคุกกิ้งคลาสที่เราจัดให้คุณเก๋เนี่ยก็คือต้อนรับวันวาเลนไทน์วันนี้มีอะไรบ้างคุณดาเป็นพิมพ์แน่นอนวันแห่งความรักกินฉันเข้าไปกินฉันเข้าไปโอมเดี๋ยวนะคะโอมจงรักจงหลงจงรักจงหลงนี่มันแข็งเร็วมากเลยอ่ะคือรอมันแข็งแค่นี้เหรอคะนี่แล้วก็มีเส้นโอ้ทำไมพี่ดาทำดูง่ายจังเลยอ่ะดูคุณดาทำนะคะนี่น่าไม่ได้แต่เราทำมันเละไปแล้วเลยต้องทำให้มันยาวเลอะแล้วพี่ดาไม่เยอะค่ะเยอะแล้วแบบทิ้งปากยี่สิบนาทีผ่านไปไวอย่างกับโกหกใช่ตัวอักษรค่ะจัดใส่กล่องกันนะคะวันแห่งความรักตัวนี้เป็นสีชมพูแล้วขอร้องให้ไม่จมชื่อเก๋นะเก๋เลิฟจะเป็นคำว่าอะไรเป็นเก๋เลิฟมามดีกว่าเพราะชื่อแม่เป็น MOM สำเร็จนะคะรักแม่ที่สุดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่านี่แหละค่ะช็อกโกแลตฝีมือของเก๋นะคะเรื่องรสชาติเก๋มั่นใจเลยค่ะคุณแม่ค่ะว่าต้องอร่อยนะคะแต่ว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยฝีมือเก๋อาจจะบิดบุบเบี้ยวนิดนึงนะคะรักที่บริสุทธิ์อันนี้ใหญ่ของเก๋ในวันวาเลนไทน์ปีนี้แน่นอนค่ะก็รักที่มีต่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่มีให้เก๋ท่านเองวันนี้ค่ะช็อกโกแลตในรูปแบบของเก๋เลิฟมามนั่นเองค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการของเราอยู่นะคะอยากจะเติมความหวานแบบนี้หรืออยากจะแวะมาเยี่ยมช็อกโกแลตนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะแค่ส่งภาพความหวานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักคนพิเศษสามีภรรยานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะมาที่ Facebook ของ Smart Aging ของเรานะคะวงเล็บมาเลยก็ได้ค่ะว่าช่วง Smart World นะคะรูดับกิฟต์วอลเชอร์นะคะมาร่วมสนุกเรียกว่าบุฟเฟ่ช็อกโกแลตกับโคโค่ลัชอาร์ที่ Sophie Telso ช็อกโกแลตแห่งนี้เลยล่ะค่ะอย่าลืมนะคะภาพไหนหวานถูกใจทีมงานที่สุดคุณเกินผู้ชนะแล้วล่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเก๋อิ่มเอมกับความสุขในแบบ Smart World ของเก๋มากแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีวิธีการเติมความหวานแบบไหนถ้าไม่รู้แล้วก็ติดตาม Smart World ของเราให้เป็นประจำนะคะวันนี้หมดเวลาของเก๋แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือเรื่องราวความสุขของทุกๆคนในวันนี้นั่นเองนะครับแหมเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาไม่นานเลยครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นนะครับจากแขกรับเชิญคู่รักที่แสนจะน่ารักของเราในวันนี้ครับกลับมาติดตามรูปแบบความสุขนะครับที่คุณผู้ชมสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตได้ในทุกๆวันกับรายการ Smart Aging ได้ใหม่เพราะความสุขสำคัญที่คุณภาพไม่ได้สำคัญที่วัตถุซึ่งคนครอบครองครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับSmart Aging.